ต่อกันที่อีกหนึ่งบลจ.นะคะที่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรอคอยนะคะอย่างที่ทางด้านของคุณภูริพัฒน์บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าไม่ใช่แค่หุ้นไทยเท่านั้นแต่มีหนึ่งตลาดที่โดดเด่นแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะพอเห็นทรงที่ค่อนข้างสวยแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาก็คือตลาดหุ้นจีนนั่นเองนะคะคำถามก็คือปีนี้นะคะเราคาดหวังจีนอย่างไรบ้างหลังจากการเปิดประเทศท่ามกลางความตึงเครียดนะคะที่ยังไม่ได้หายไปไหนรวมถึงกลยุทธ์นโยบายแล้วก็การเข้ามาควบคุมของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรจะปลุกปั้นจีนเนี่ยให้กลับมาพังงาแล้วก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งได้เหมือนที่เป็นธีมก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปฟังมุมมองเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณชุนหวัจิระวิชิตชัยค่ะนักกลยุทธ์การลงทุน UOB ประเทศไทยเรียนเชิญค่ะครับก็ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอบคุณคุณเฟิร์นนะครับที่เกริ่นนำให้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านฟังกันมาเยอะมากข้อมูลค่อนข้างแน่นนะครับแบบว่าเรียกว่าล้นเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงปราบเซียนของวันนี้นะครับที่ผมมารับไม้สุดท้ายพอดีนะครับก็น่าจะเริ่มกลุ่มๆกันละทานของว่างกันเรียบร้อยละมาฟังหุ้นจีนแบบสั้นๆกันนิดนึงนะครับก่อนจะเริ่มเนี่ยผมอยากจะทราบนิดนึงครับในห้องนี้มีใครที่ตอนนี้เนี่ยถือหุ้นจีนอยู่บ้างครับยกมือให้นิดนึงได้ไหมครับโอ้โหแสดงว่าติดใช่ไหมครับโอ้โหเสียงหัวเราะนี้แปลว่าคอนเฟิร์มติดแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พอฟังเสร็จนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะได้คำตอบกลับไปว่าวันนี้เราควรลงทุนเพิ่มหรือเปล่าหรือเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรดีกับพอร์ตการลงทุนของเรานะครับอยากจะเริ่มด้วยกองทุนเนี่ยนะครับที่วันนี้เรามาเกิดเนี่ยก็คือกองทุนที่ชื่อว่า United China Asia Innovation Fund นะครับชื่อมันมีคำว่า innovation อยู่นะครับแน่นอนครับกองทุนนี้เนี่ยจะต้องเน้นลงทุนนะครับที่มันมีความเกี่ยวข้องนะครับกับบริษัทจีนนะครับที่มีนวัตกรรมนะครับซึ่งกองทุนหลักของเราเนี่ยนะครับจะจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ sub manage ไปให้บริษัทผิงอัน Asset Management เนี่ยซึ่งเป็น local firm นะครับในการบริหารลงทุนนะครับเศรษฐกิจจีนก่อนเราจะลงทุนจีนเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนึกนิดนึงก่อนทำไมครับทำไมเราต้องลงทุนในจีนด้วยนะจีนน่าสนใจจริงหรือเปล่าถ้าเราเทียบขนาดเศรษฐกิจของโลกนะครับประเทศมหาอำนาจของโลกเนี่ยแต่ก่อนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอยู่นะแน่นอนสหรัฐอเมริกาดูน่าสนใจแต่หนึ่งในประเทศที่เราหลีกหนีไม่ได้แล้วเราก็ต้องเริ่มหันมาจับตามองก็คือประเทศจีนเพราะจีนเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับประมาณ19 trillion US dollar นะครับซึ่งต้องบอกว่าจีนเริ่ม catch up นะครับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆผมถามทุกท่านครับในห้องนี้มีใครบ้างครับที่เคยเดินทางไปจีนละไม่มีเลยนะยกมือนิดนึงได้ไหมครับก็หลายท่านน่าจะประมาณครึ่งห้องถ้าท่านเปรียบเทียบ10กว่าปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยท่านเดินทางไปจีนท่านเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างครับรถไฟความเร็วสูงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดของจีนเนี่ยน่าจะถึงได้หมดละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจีนกำลังเรียกว่าพัฒนานะครับรถไฟความเร็วสูงรูปแบบใหม่ที่เร็วกว่าเดิมเข้าไปอีกประมาณความเร็วประมาณเท่ากับ Maglev Train ที่มาจากสนามบินนะครับที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเข้ามาในตัวเมืองประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันเนี้ยถ้าเราจะลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องมีประเทศจีนแน่นอนสิ่งที่เป็นปัญหาคาใจทุกท่านอยู่วันนี้ก็คือเรื่องอะไรครับปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจีนเนี่ยนะครับเขากำลังพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งคุณภูริพัฒน์ก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับภาคอสังหาเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับผมสรุปง่ายๆครับเอาลุกของการแก้ปัญหาของจีนเนี่ยเริ่มปรับไปในทิศทางที่มันดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเริ่มมีการออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับออกมาชัดเจนมากขึ้นเอาลุกในเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจไม่อยากเน้นอะไรมากครับสิ่งที่ทุกท่านวิทยากรหลายท่านได้พูดถึงไปบ้างแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆครับการเติบโตเศรษฐกิจของโลกวันนี้ถ้าเราจะคาดหวังจีนเติบโตแบบดับเบิลดิจิตเนี่ยผมบอกเลยยากจีนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสิ่งที่จีนทำตอนนี้ก็คือการเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เติบโตอย่างฉาบฉวยอีกต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยมองภาพการลงทุนในระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ดี
ปีนี้นะครับคาดการณ์กันว่าจีนเนี่ยน่าจะเติบโตได้แถวๆระดับประมาณ 5% บวกลบหลายเฮ้าส์ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการปรับประมาณการแล้วว่าจีนปีนี้จะเติบโตขึ้นไปประมาณ 5.5% เลยทีเดียวนะครับถามว่าทำไมครับเราควรจะต้องหันมามองจีนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของอะไรครับสัดส่วนนะครับความสำคัญของเศรษฐกิจจีนเนี่ยถ้าไปดูเปรียบเทียบนะครับในส่วนของ GDP growthไม่ถูกครับสัดส่วนของ GDP ต่อGDP ของโลกเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับมีสัดส่วนถึงประมาณ 18% แต่ปรากฏว่าไปดูใน MSCI Index เป็นไงครับเขานำสัดส่วนนะครับของจีนเนี่ยนะครับเข้าไปคำนวณอยู่เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 3.6% เท่านั้นเองเทียบกับสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอะไรครับsharing ของ GDP อยู่ 23% แต่ว่ามีสัดส่วนอยู่ใน MSCI Index เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% เอ้ยโทษครับ 60% เพราะฉะนั้นแนวโน้มในระยะข้างหน้าเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นว่าอะไรครับมีโอกาสสูงมากที่ MSCI เนี่ยเขาจะเริ่มปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเข้าไปแล้วกองทุนทั่วโลกเนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มนะครับน้ำหนักตามเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่ผมอยากชี้ทุกท่านเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงของจีนเนี่ยเห็นภาพได้ชัดสมัยก่อนตั้งแต่ปี1997จีนนี่เติบโตด้วยอะไรครับธุรกิจที่เป็นอะไรครับโออีโคโนมีนะครับประเทศประเภทพลังงานนะครับถัดมาเริ่มมีอะไรครับบริษัทเทเลคอมการสื่อสารเริ่มแพร่ออกมานะครับเมื่อประมาณช่วงปี2007พอมาปี2018อีคอมเมิร์ซตลาดเริ่มบูมนะครับกลุ่มอีคอมเมิร์ซมาอาลีบาบามาเทนเซ็นมาแล้วในอนาคตเนี่ยเราเล็งเห็นอะไรครับบริษัทในกลุ่มทุกๆธุรกิจนะครับที่มีการนำเอานวัตกรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้เนี่ยจะกลับมาเป็นลีดเดอร์อยู่ในตลาดในระยะข้างหน้านะครับคราวนี้ถามว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างครับในการเปลี่ยนแปลงเวลาคุณไปประเทศจีนตอนนี้มีใครใช้เงินสดไหมครับแทบไม่มีละนะครับโดรนนะครับที่เป็นไฮเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้ใครเป็นผู้นำตลาดครับ DJI อยู่ไหนครับก็อยู่จีนนะครับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีขนาดใหญ่ของโลกเพิ่งสร้างมาแค่ไม่กี่ปีให้หลังนี้ตอนนี้เรารู้จัก BYD กันไหมครับรู้จักนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านในห้องนี้ก็รู้จักนะครับเริ่มเข้ามาเจาะตลาดในประเทศไทยแล้วอันนี้ตั้งอยู่ไหนครับอยู่ในจีนคำถามคือทำไม Tesla ต้องมาจีนครับถ้าตลาดจีนไม่ได้มีความสำคัญถูกไหมฮะอันนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรต้องกลับมาเริ่มคิดทบทวนว่าทำไมเราควรต้องลงทุนในจีนอีกข้อนึงครับตอนนี้จีนเนี่ยเขาเริ่มอะไรครับให้ความสำคัญกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าถามว่าทำไมต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับสมัยก่อนนี่เป็นไงครับ Volkswagen BMW อะไรต่างๆแบรนด์ต่างๆดังๆของโลกเนี่ยผลิตอยู่ที่ไหนครับไม่อเมริกาก็ยุโรปนะครับแต่วันนี้เนี่ยจีนรู้แล้วว่าถ้าเขาไม่ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยแทนที่เขาจะได้เป็นผู้นำโลกเนี่ยเขาจะไม่ได้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จีนให้ความสำคัญคือเรื่องของอะไรครับต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 30% เนี่ยคืออะไรครับแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกเนี่ยอยู่ไหนครับจีนครับ CATL กับ BYD เนี่ยผลิตประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง 50% ของ market share ของโลกนะครับถัดมาครับเรามาดูนิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอะไรครับเงินเก็บของประชากรจีนนะครับก็คือตัวเลข M2ใช่นะ M2 เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆผมต้องบอกนะครับถ้าเราดู10ปีย้อนหลัง15ปีย้อนหลังเนี่ยมันลดลงไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าเรามองดูแค่ย้อนหลังประมาณช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าตอนเกิดโควิดเนี่ยมันไม่ปลอดภัยฉันต้องเก็บเงินนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นนะครับผมต้องบอกว่าผมเพิ่งเดินทางไปประเทศจีนมานะครับเมื่อกลับมาเนี่ยตอนที่เขาเปิดประเทศพอดีเลยวันที่8นะครับผมอยู่ในสภาวะที่เห็นเลยว่าคนจีนเนี่ยตอนที่เกิดโควิดพีคๆเนี่ยเป็นอย่างไรเงียบกริบเลยครับไปอีเกียเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเคาน์เตอร์เช็คเงินแคชเชียร์เนี่ยแทบไม่มีคนเลยคนเดินแทบไม่มีเลยนะครับจีนสามารถปรับตัวได้เร็วมากเพียงแค่ระยะเวลาบวกลบ3สัปดาห์นะครับคนติดเชื้อประมาณ 70% หลังจากนั้นเนี่ยฟื้นตัวนะครับวันนี้ไปดูอีเกียได้ครับลองโทรไปถามเพื่อนที่อยู่จีนก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยอีเกียเนี่ยคิวแน่นมากนะครับเพราะงั้นรีเทลเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวเพราะอะไรครับตัวเลขเนี่ย M2 เนี่ยพอคนจีนเริ่มมีความมั่นใจ
นะครับเขาจะเริ่มเอาเงินเนี่ยกลับมาบริโภคนะครับถามว่า A share หุ้น A share หุ้นจีนในเมนแลนด์เนี่ยทำไมถึงน่าสนใจครับข้อนึงเลยที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่า universe ของการลงทุนนะครับของหุ้น A share น่ะมันมีอยู่เยอะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูแค่ประมาณสัก4เซกเตอร์นะครับจะเห็นว่าเอาแค่เซกเตอร์ IT เนี่ยเปรียบเทียบกับหุ้น H share นะครับที่อยู่ฮ่องกงหรือว่าหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในอเมริกาที่เป็น ADR เนี่ยนะครับ A share เนี่ยมีตัวเลือกให้มากถึงกว่าเท่าไหร่ครับโอ้โหเยอะเลย400กว่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่หุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับหลายๆตัวเนี่ยมีโอกาสจะไปเป็นยูนิคอร์นนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็อะไรครับข้อดีข้อนึงที่หลายท่านอาจจะไม่ได้มานั่งมองเท่าไหร่แต่หลายท่านอาจจะพอทราบดีอยู่แล้วบ้างนะครับ correlation หรือว่าค่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าสัมประสิทธิสัมพัทธ์เนี่ยมันของหุ้นจีนเนี่ยมันมีค่าค่อนข้างที่จะอะไรครับ correlation ต่ำคือพูดง่ายว่าถ้าตลาดอื่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยหุ้นจีนเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เป็นไปตามตลาดหุ้นโลกมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานำหุ้นจีนเนี่ยหรือว่าการลงทุนไปอยู่ในหุ้นจีนบางส่วนเนี่ยมันจะช่วยทำให้เลยครับลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเราได้ค่อนข้างดีนะครับอีกภาพหนึ่งครับสุดท้ายนะครับถามว่าเอาลุควันนี้นะครับเรามองว่าจีนเนี่ยนอกจากการเปิดประเทศแล้วมีอะไรดีบ้างนะครับผมอยากจะฝากไว้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าประชากรจีนมีอยู่ประมาณ 1,400 ล้านคนนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้จีนกับอินเดียเนี่ยแข่งกันแต่ต่อให้จีนจะเป็นที่1หรือที่2ก็แล้วแต่ 1,400 ล้านเนี่ยนะครับเทียบกับไทยเรามีอยู่แค่70ล้านการเติบโตนะครับของประชากรจีนเนี่ยที่มันมีจํานวนมหาศาลเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเรื่องอะไรการพัฒนาประเทศได้รวดเร็วเพราะว่าอะไรครับในรอบแต่ละปีเนี่ยเขาสามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักฟิสิกส์นักเคมีนักต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าไฮเทคต่างๆที่ต้องเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะมีผลิตได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเห็นว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้รวดเร็วนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงวันนี้เรามองดูนะฮะเราเริ่มเห็นแล้วว่าแนวโน้มหรือโอกาสนะครับความเสี่ยงในเรื่องของปัญหานะครับที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมเนี่ยนะครับเริ่มมีเป็นไงครับโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมเนี่ยเขาไม่ใช่ควบคุมอย่างเดียวนะครับเขาออกกฎระเบียบว่าบริษัทต่างๆนะครับในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยคุณจะทำยังไงไม่ให้ผูกขาดตลาดกฎระเบียบมีอะไรบ้างนะครับบริษัทที่มีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่หลายท่านอาจจะทราบเรื่อง PDPA ที่จีนเขาก็มีออกกฎระเบียบออกมาทำให้บริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยอยู่ในกฎระเบียบนะครับเพราะงั้นประเด็นในเรื่องของ regulatory risk เนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นว่ามันมีค่อนข้างน้อยละเงินเฟ้อของจีนอยู่ในระดับที่เป็นไงครับต่ำนะครับประมาณ 2% บวกลบถึงแม้ว่าในเดือนที่ผ่านมาอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้น่ากังวลนะครับเพราะงั้นทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยเขายังเหลือรูมนะครับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยจีนไม่ได้ทำอะไรครับลดดอกเบี้ยลงมาเหลือ 0% เขาไม่ทำเพราะว่าอะไรครับถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนสูงนะครับจีนไม่ได้ต้องการดำเนินนโยบายแบบนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันสะท้อนในเรื่องของการเติบโตนะครับในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับในระยะยาวนะครับแล้วก็ในส่วนของ valuation อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับหุ้นจีนอย่างเช่นเราดูจาก CSI 300เนี่ยvaluation ของ PE เนี่ยอยู่แค่ประมาณ15เท่าเทียบกับ S&P 500เนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณกลมๆนะครับประมาณ20เท่านะครับหุ้น Nasdaq ตอนนี้อยู่ประมาณ54เท่าก็ต้องบอกว่าโอกาสในการลงทุนหุ้นจีนของท่านเนี่ยนะครับในรอบไม่กี่ปีเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลานี้แหละนะครับถ้าเราไปดูจุดที่พีคที่สุดของหุ้นจีนในรอบที่ผ่านมาปีอะไรครับ2564นะครับถ้าผมจำเดือนไม่ผิดน่าจะช่วงประมาณเดือนมกราเหมือนกัน2ปีที่ผ่านมาพอดีเป๊ะๆ เลยขึ้นไปพีคแถวๆระดับประมาณ 5,300 นะครับวันนี้อยู่เท่าไหร่ครับ 4,100 นิดๆนะครับ CSI 300นะครับลองไปกดดูได้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณนึงแต่ยังเหลือรูมให้ไปต่อได้อีกนะครับซึ่งถ้าปีนี้เนี่ย CSI 300ปรับตัวบวกขึ้นไปได้แค่ประมาณสักเอาแค่1ใน3นะครับเป็นอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยท่านก็น่าจะมีโอกาสสร้างผลกำไรได้ประมาณแถวๆ 10% บวกลบเป็นอย่างน้อยนะฮะคราวนี้ในส่วนของ
ผู้จัดการของกองทุนนี้นะครับก็คือผิงอันคุณวัชสันเนี่ยเป็นคนบริหารเขาเป็นโลคอลฟันเมเนเจอร์เลยพูดภาษาจีนเป็นคนจีนเพราะงั้นการเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะง่ายนะครับส่วนหุ้นท็อป10โฮลดิ้งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีการปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอนะครับผมต้องบอกว่าอย่าง CATL เนี่ยเขามีการทริมโพซิชันออกเหมือนกันขายทำกำไรนะครับการเฟิงเนี่ยเป็นไงครับปัจจุบันนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะสิ้นเดือนธันวาปัจจุบันนี้เนี่ยการเฟิงขายออกหมดพอร์ตเลยเพราะว่าอะไรครับเขามองว่า valuation เนี่ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นมา reasonable ละเขาก็ขายทำกำไรเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพลังงานในยุโรปและอเมริกาเนี่ยแพงนะครับทำให้อะไรครับความต้องการดีมานด์ในเรื่องของพลังงานทางเลือกนี่สูงดันราคาพวกลิเทียมขึ้นมาสูงปีนี้เขามองว่ามันมีโอกาสที่อาจจะย่อตัวลงมาช่วงสั้นๆนะครับเขาก็ขายทำกำไรออกไปแล้วภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับ property ในจีนเนี่ยมีปัญหาสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนนี้ทำไงครับเขาก็เลยมองว่าดีมานด์ของการซื้อบ้านใหม่ในระยะสั้นเนี่ยมันจะยังไม่มานะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาไปลงทุนในบริษัทเฟอร์นิเจอร์และบริษัทเคมีที่เอาไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านนะครับอย่างเช่นสารเคมีที่เป็นไฮเอนด์นะครับที่ใช้ในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ในพอร์ตด้วยนะครับก็คือบริษัทอย่างเบย์จิงออเรนทัลยู่หงนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่นะครับเป็นสารเคลือบผิวในการกันน้ำที่ใช้ในเอ็กซิบิชันฮอลล์นะครับที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ใช้ที่สนามบินปักกิ่งนะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับก็จะเห็นฝากสไลด์หน้าสุดท้ายไว้นิดนึงนะครับก็คือความ active manage ของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเราดูได้ยังไงหน้านี้ครับนะครับ allocation นะครับในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีการปรับอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้คำตอบนะครับว่าควรที่จะเพิ่มการลงทุนในจีนหรือเปล่านะครับวันนี้ทางบจ. UOB ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ